ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ออกมาตรการถ้าเกิดเมาดื่มแล้วขับก็จะมีการยึดรถใช่ไหมครับซึ่งมาตรการนี้ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับและก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าช่วยลดอุบัติเหตุโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็พอใจมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ครับพร้อมกับขอบคุณตำรวจทหารตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ พลตำรเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวขอบคุณตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลความปลอดภัยและการจราจรให้กับประชาชนที่เดินทางไปและกลับต่างจังหวัดครับโดยในปีนี้พบการสัญจรออกต่างจังหวัดมีประมาณ3ล้านคนซึ่งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาส่วนผู้ที่ถูกยึดรถจากการเมาแล้วขับนั้นสามารถนำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของมารับรถคืนได้ทันทีเมื่อครบกำหนด7วันหลังจากวันที่ถูกยึดรถครับ สำหรับปีนี้พบผู้กระทำความผิดในข้อหาหลักเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่าแสนคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยและขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนดแต่ความผิดฐานเมาและขับกลับลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากครับโดยการยึดรถเป็นมาตรการที่ควรบังคับใช้ในทุกเทศกาลเพื่อความปลอดภยัย ส่วนกรณีที่สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพตั้งฉายาให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าพอบอเสียทรงยอมรับว่าเสียความรู้สึกครับเนื่องจากการบริหารงานต้องมีการกระจายการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาครับหากปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยตัวเองก็จะเสียระบบยืนยันว่าทำงานไม่น้อยไปกว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ